ประเด็นที่มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งพร้อมกับอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติออกมาค้านการเสนอชื่อคุณกิตติรัตน์ ระนองเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเราเรียกตัวเองว่าสังคมแห่งการแข่งขันคัดเลือกคนดีคนเก่งนะเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารในส่วนต่างๆผมไม่อยากใช้คำว่าน่าเกลียดไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ลึกๆก็บอกว่ามันน่าเกลียดเรื่องของเรื่องก็คือปัจจุบันเนี่ยประธานบอร์ดแบงค์ชาติกับคณะกรรมการแบงค์ชาตินี่มีว่างลงนะครับประธานบอร์ด1ตำแหน่งคณะกรรมการ2ตำแหน่งแต่ตามหลักตามกฎหมายเขาบอกว่าเอาละนะครับในส่วนรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถเสนอชื่อเข้าแข่งขันได้เพื่อให้เป็นประธานบอร์ดหรือกรรมการและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าไปแข่งขันได้แล้วก็ปรากฏว่าในส่วนกระทรวงการคลังเขาก็เสนอท่านกิตติรัตน์ ระนองเป็นประธานบอร์ดส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เสนอมา2รายชื่อถ้าจำไม่ผิดหนึ่งนั้นคือดร.สุรพลนิติไกรพจน์อธิการบดีก็เสนอเข้ามาด้วยแบงค์ชาตินี่เสนอ2คนและเสนอบอร์ดด้วยปรากฏว่ายังไม่ทันไรนะครับมีชื่อที่เสนอก็มีการออกมาคัดค้านหรือตอบต้านคุณกิตติรัตน์ ระนองว่าไม่เหมาะสมผมมองว่ามันไม่แฟร์จึงเป็นคำถามว่าเอ๊การที่ออกกันมาแบบนี้เป็นการใจแคบหรือว่ากลัวเกินหน้าอยากจะถามจริงๆว่ามันใจแคบเกินไปไหมสำหรับความเป็นนักวิชาการอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติหรือว่ากลัวเข้าได้ดีหรือว่าทำดีกว่าเดิมหรือกลัวเกินหน้าหรือกลัวเศรษฐกิจมันจะดีกว่านี้ไหมกลัวคนไทยจะได้ดิบได้ดีอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบกลัวว่าเขาทำดีแล้วสิ่งที่ตัวเองทำมาบางคนนะครับนะขาดทุนปนปี้เนี่ยพอเขาทำมีกำไรเกรงว่าประวัติตัวเองจะถูกลบไปมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมมองว่านี่คือการใจแคบสังคมระบอบประชาธิปไตยต้องเปิดให้มีการแข่งขันครับและถ้าจะว่ากันจริงๆหน้าที่ของแต่ละฝ่ายคือคัดเลือกคนดีมีฝีมือมาแข่งขันกันในเมื่อกระทรวงการคลังเขามองว่าท่านกิตติรัตน์ ระนองนั้นเหมาะสมที่จะเป็นประธานบอร์ดเขาก็เสนอท่านกิตติรัตน์ ระนองและแบงค์ชาติเห็นว่าอย่างดร.สุวรรณนิติไกรพจน์หรือใครคนผมจำชื่อไม่ได้ท่านก็เสนอมาและการเสนอไม่ได้แปลว่ายังจะต้องถูกเลือกต้องมีคณะกรรมการคัดสรรคัดเลือกอีกและจากนั้นคือจะมีการเลือกจึงมีการคัดสรรกันมันยังมีกระบวนการแต่คุณเล่นไปใช้วิธีการมวลชนนะสกัดในส่วนของกระทรวงการคลังและจะว่ากันจริงๆนะครับถ้าพูดถึงโปรไฟล์นะโปรไฟล์เนี่ยคุณก็มองใช่ไหมล่ะว่าโปรไฟล์คุณกิตติรัตน์ ระนองเหนือกว่าเยอะเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ในบอร์ดตลาดหลักทรัพย์รู้สึกเป็นประธานบอร์ดแล้วหรือเปล่าคือโปรไฟล์คุณกิตติรัตน์ ระนองเหนือกว่าเยอะแต่พอมาดูคนของแบงค์ชาติที่เสนอเนี่ยโปรไฟล์ไม่รู้เนี่ยในมุมมองผมนะผมก็ดูโปรไฟล์แต่ละคนสู้คุณกิตติรัตน์ไม่ได้ในเมื่อสู้คุณกิตติรัตน์ไม่ได้วิธีการก็คือคุณก็ไม่ต้องการคนอื่นที่มีโปรไฟล์ดีกว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและบ้านเมืองจะเจริญได้ยังไงหน้าที่ของแบงค์ชาติหรือหน้าที่ของนักวิชาการหรืออดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติคุณต้องไปหาคนที่มีโปรไฟล์เหนือกว่าคุณกิตติรัตน์ ระนองมาแข่งสิอันนี้คือหน้าที่ถ้าคุณไม่อยากให้คุณกิตติรัตน์เป็นประธานบอร์ดคุณก็หาคนที่เหนือกว่าคุณกิตติรัตน์ ระนองมาแข่งขันเข้ามาคัดสรรผ่านคณะกรรมการคัดเลือกแต่ไม่ใช่ไปสกัดเขาโดยการล่าลายเซ็นแสดงความเห็นทางวิชาการนิดๆหน่อยๆหนึ่งกลุ่มคัดค้านคน
ผมเองเนี่ยนะครับผมเชียร์คนดีคนเก่งครับคนที่สามารถนำพาบ้านเมืองไปได้นำพาเศรษฐกิจการเงินการคลังไปได้ที่ผ่านมาผมนี่เป็นคนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องดอกเบี้ยไม่ยอมลดนี่ขนาดฟัดกันจะเรียกว่าเกือบตายดอกเบี้ยลดมาสลึงเดียววันนี้เงินเฟ้อแทบไม่มีทำให้เงินมันเฟ้อทุกคนเข้าใจได้ครับเงินเฟ้อยังไงก็ดีกว่าเงินฝืดครับแต่ให้เฟ้อเกินกว่าที่เกณฑ์ที่มันกำหนดบอกให้ลดดอกเบี้ยบอกผมไม่ลดนี่คือผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่เป็นไรก็เป็นความคิดของท่านแต่จากนี้ไปแนวทางการบริหารต้องบูรณาการระหว่างการคลังกับแบงค์ชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นและสำคัญก็คือว่าเขายังไม่ทันแข่งเลยแค่เสนอชื่อก็ค้านเขาแล้วและก็ยังไม่ได้เห็นในซ้ำไปที่กล่าวหาบอกว่าคุณกิตติรัตน์ ณรนองนั้นมีวิธีคิดหรือมีการเคยนำเสนอนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอย่างเช่นบอกว่าเอ้าแบงค์ชาติเนี่ยมันน่าจะปลดอะไรตำนองเนี้ยแล้วก็อีกบางส่วนที่เอามาอ้างอ่ะซึ่งมันฟังไม่ขึ้นเราจะต้องดูก่อนหลังสมมติว่านะครับคุณกิตติรัตน์ได้เป็นประธานบอร์ดก็ต้องดูแนวทางการบริหารของท่านว่าเข้าไปแทรกแซงนะแบงค์ชาติจริงหรือไม่คุณไปดูเขาก่อนหรือก็จะนำพาแบงค์ชาตินี่มีวิธีคิดที่เหนือกว่าปัจจุบันปัจจุบันคิดว่าโอ้ตัวเองคือเทวดาเหนือชั้นแล้วแต่อาจจะมีที่คนที่เป็นพ่อของเทวดาหรือครูบาอาจารย์ของเทวดาเหนือชั้นอีกก็ได้ทำไมไปสกัดเขาล่ะถูกไหมถ้าเราคิดเพื่อบ้านเมืองคิดเพื่อผลประโยชน์ของชาติและบ้านเมืองต้องเปิดให้มีการแข่งขันมากที่สุดครับและเอาคนที่มีโปรไฟล์ดีเขายอมรับเป็นคนมีฝีมือคุณกิตติรัตน์ณรนองผมก็ยังไม่เห็นความหลังพลอยของแกตรงไหนนะอันนี้ไม่ได้เชียร์นะครับไม่ได้แปลนั้นแต่ว่าผมก็ลองมองว่าถ้าเราจะนำพาบ้านเมืองไปในทิศทางที่มันดีประชาชนอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจดีการเงินดีการคลังดีฐานะของประเทศดีความเชื่อมั่นสูงต้องเลือกคนที่มีฝีมือเข้าไปบริหารนะไม่อย่าเอาทั้งมาฝนให้เป็นเข็มมันฝนยากถูกไหมล่ะทีนี้หมดจะมารอฝนทั้งให้เป็นเข็มก็ไม่ทันกินสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยไม่เป็นไรท่านนักวิชาการอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติที่ท่านค้านคุณกิตติรัตน์คุณก็ไปหาคนที่มีฝีมือเหนือกว่าคุณกิตติรัตน์ณรนองเอามาเสนอเพื่อเขาคัดสรรเป็นประธานบอร์ดอันนี้คือหน้าที่ของคุณแต่ไม่ใช่ส่งเสริมพวกตัวเองแต่ค้านคนอื่นที่เขาจะมาแข่งกับพวกตนเองอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเขาเรียกว่าใจแคบถูกไหมหรือว่ากลัวคนอื่นเขาทำดีกว่าตัวเองกลัวเกินหน้าแล้วตัวเองก็จะเสียหน้าหรือเปล่าเป็นคำถามถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำครับเป็นผมผมจะสรรหาคนที่เหนือกว่าคุณกิตติผมเรามองออกนี่บรรดาคันดิเดตประธานบอร์ดแต่ละคนนี่นะอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อย่างเงี้ยเป็นอธิการบดีเหมาะไหมล่ะมาอยู่มาคุมไอ้บอร์ดแบงค์ชาติมันเหมาะไหมล่ะก็ไม่รู้หรือถ้ามีความรู้ความสามารถเหนือกว่าหรือเปล่าหรือมีใครที่เหนือกว่านี้อีกคุณก็ไปสรรหามาแล้วก็นำมาเสนอต่อคณะกรรมการที่เขาคัดสรรคัดเลือกเอามาสู้กับคุณกิตติรัตน์อย่างนี้เขาเรียกว่าแฟร์แต่ไม่ใช่ใช้มวลชนมากดดันมาข่มขู่นะครับมาอ้างว่าคนนี้สมควรไม่สมควรคุณตัดสินไปแล้วครับวันนี้เลยฝากกันครับถามท่านทั้งหลายที่ติดตามด้วยก็ได้กันว่าท่านคิดอย่างไรนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใจแคบหรือกลัวเกินหน้ายังไงแสดงความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าอยากเห็นชาติบ้านเมืองนั้นเดินไปข้างหน้าครับจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ